กันพี่น้องชาวสมุทรปราการที่รักทุกท่านครับผมรู้แล้วไอ้เทพเสือกไม่กล้ามาครับพี่น้องมันกลัวพี่น้องรังแกมันครับมันบอกว่าสมุทรปราการผู้ก่อการร้ายเยอะจริงๆครับพี่น้องผมจะบอกข่าวดีครับพี่น้องครับโพทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นเอแบกโพดูสิทธิ์โพกอรมนโพสันติบาลโพบอกว่าพรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลาย300ที่นั่งครับพี่น้องดีใจไหมครับจึงเป็นที่มาครับพรรคประชาธิปัตย์เกิดอาการเมาหมัดรู้ว่าตามไม่ทันครับเล่นวิชามารกับพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องไปแสดงละครเลยาทางการเมืองครับเมื่อวันที่23ที่ราชประสงค์ครับไอ้เทพเสื้อเนี่ยร้องไห้เป็นเต๋าเต่าครับพี่น้องท่านปลอดประสบบอกว่าน้ำตาจระเข้ฮะมันดำอย่างนี้ไม่ใช่จระเข้ครับน้ำตาจระกาครับพี่น้องนี่เสียดายนะคนสมุทรปราการเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไหว้พระราหูฮะลืมเอาไอ้เทพเสื้อส่งพระราหูไปเลยหวังจะให้พี่น้องพลังเงียบเกิดความสงสารครับนายอภิสิทธิ์ออกมาบอกครับหลังจากวันที่10รู้ว่าคนตาย26คนร้องไห้ทั้งคืนครับพี่น้องไอ้นายกขี้แงแล้วก็บอกว่าให้เมียปลอบทั้งคืนผมจำได้ครับเมื่อวันที่10เมษายนนายมาร์กนี่นอนที่ราบ11ใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเมียนอนอยู่สุขุมวิทนะครับแล้วเมียที่ไหนปลอบใจไอ้มาร์กมันทั้งคืนก็นึกขึ้นมาได้ถึงพนาทันลิมฮะพนาทันลิมบอกว่าในมาร์กเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรครับตะไบเล็บกับวอลเปเปอร์ครับไม่รู้ว่าใครเป็นผัวไม่รู้ว่าใครเป็นเมียครับเพราะฉะนั้นวันที่10ต้องถามในมาร์กว่าเมียที่ชื่อสีโชคปลอบใจให้หรือเปล่าใช่ไหมหวังจะให้พี่น้องคนไทยสงสารครับเหมือนน้องเรยาชมพู่ครับน้องเรยาชมพู่เอฮาเก็ตนะเขาเรียกว่าดอกส้มสีทองครับแต่น้องเรยามาร์กนี่เขาเรียกว่าดอกทองสีส้มครับผมไปปราศัยที่พัทลุงมาเจอพี่พร้อมบุญยฤทธิ์ครับศิลปินแห่งชาติแกบอกครับแกเคยอยู่พรรคนี้ฮะแกบอกไอ้พรรคนี้มันเป็นดอกทองสีส้มครับพี่น้องตีหน้าเศร้าฮะเล่าความเท็จฮะเอ็ดเมื่อเพื่อนครับพี่น้องทราบไหมครับหลังจากนั้นในเทพเทือก็ออกมาบอกว่าขณะนี้คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์กระแสพุ่งครับพี่น้องพุ่งลงเหวครับพี่น้องปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ผิดกฎหมายคะแนนสงสารของพลังเงียบที่เขาคิดว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์อุตส่าห์ไปนั่งเฝ้านอนดูทีวีว่าพรรคประชาธิปัตย์จะพูดถึงเรื่องนโยบายในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ปรากฏว่านักข่าวถามว่าจะทำอย่างไรไม่ต้องซื้อไข่เป็นกิโลอภิเษกมันตอบว่าเผาบ้านเผาเมืองครับพี่น้องนักข่าวไปถามว่าทำอย่างไรไม่ต้องเข้าคิวชกต่อยกันซื้อน้ำมันพืชราคาแพงไอ้เทพเชือกมันบอกชายชุดดำครับพี่น้องไม่ได้มีพูดถึงนโยบายเลยแม้แต่คำเดียวเผลอถึงขนาดที่ว่าถูกวิญญาณวีรชน91ศพเข้าสิงฮะนักข่าวก็ถามว่าแล้วตกลงใครกันแน่ที่สร้างสถานการณ์เผาบ้านเผาเมืองเทพเทือกถูกวิญญาณเข้าสิงตอบว่าชายตัวดำครับกับอีห้อยฮะส
ารภาพไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับคนพลังเงียบเขาบอกว่าเรื่องอะไรฉันจะไปเลือกไอ้พรรคที่ไม่พูดถึงเรื่องนโยบายเลยพูดออกมาก็เผาบ้านเผาเมืองพูดออกมาก็ชายชุดดำแต่พรรคเพื่อไทยพี่น้องดูสิครับยิ่งรักตอบโต้ไหมครับไม่ตอบโต้เลยยิ่งรักถูกลังแกอย่างไรยิ่งรักมีธรรมะอยู่3ประการประการแรกยุติธรรมมีความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทุกหมู่เราเอาไหมครับมีขันติธรรมฮะมีความอดทนถูกด่าถูกต่อว่าจากนายเทพไทยปากขนเพชรตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับยิ่งรักไม่ตอบโต้ครับพรรคเพื่อไทยไม่ตอบโต้ครับเราก้มหน้าก้มตาคิดนโยบายที่ดีเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับยิ่งรักมีเมตตาธรรมให้อภัยครับมันด่าตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เคยโกรธครับวันวันท้าแต่ยิ่งรักให้ไปดีเบตครับพี่น้องรู้ไหมครับผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยห้ามยิ่งรักไม่ให้ไปดีเบตเพราะรู้ว่าถึงจะไปดีเบตมันก็ไม่พูดถึงเรื่องนโยบายมันพูดอยู่เรื่องเดียวเผาบ้านเผาเมืองครับแล้วไม่ต้องถึงมือยิ่งรักหรอกครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเสร็จแม่ค้าดีเบตไปแล้วดีเบตสู้แม่ค้าไม่ได้เลยครับพี่น้องครับดูในทีวีเห็นไหมครับไม่ต้องใครครับชำนิสักดีเศษนี่แหละครับมาดีเบตกับน้องรักของผมณัฐวุฒิสายเกลือนี่แหละยิ่งหล่อครับคนนี้ไม่ใช่ยิ่งรักนะครับปรากฏว่าจนปัจจุบันนี้ชำนิสักดีเศษยังไม่หายเมาหมัดเลยครับพี่น้องจากชำนิสักดีเศษกลายเป็นทำรุดหลังดีเบตไปแล้วเผลอแป๊บเดียวส่งคนใหม่มาท้าดีเบตกับณัฐวุฒิฮะคราวนี้นายแพทย์ครับนายแพทย์บูรณัฐสมุทรักษ์ครับหลังจากดีเบตครับนายแพทย์บูรณัฐสมุทรักษ์กลายเป็นยานักสูตรแล้วสำลักไปแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเราก็ได้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลแบบนี้มันฟังพี่น้องประชาชนไหมครับจึงเป็นรัฐบาลที่ดีแต่พูดแต่ทำไม่เป็นใช่ไหมครับรัฐบาลที่อยู่2ปีครึ่งไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับแต่พอยุบสภาประกาศเลยครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำทันทีพี่น้องเชื่อมันไหมครับเชื่อมันไหมครับผมเชื่อครับเชื่ออยู่3อย่างครับเห็นมันแอบด้อมด้อมกันมาเป็นหมู่ฮะมันบอกว่ามาเป็นหมู่กู้ทันทีครับพี่น้องแล้วรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาอีกไหมครับเข็ดหรือยังครับเข็ดที่อ่อนที่แก่ไปแล้วครับกู้ธรรมดายังไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้เป็นหนี้เท่าไหร่แล้วครับพี่น้องพวกเราเป็นหนี้คนละเท่าไหร่นะทุกจะมาเบย70,000บาทครับพี่น้องแล้วกู้ไม่ได้กู้เปล่าๆฮะมันกู้มาทำไมทราบไหมครับนี่คุณป้านั่งอยู่หน้ารู้เลยคุณป้าบอกมันมาเป็นขโยงมันโกงทันทีครับพี่น้องรัฐบาลอย่างนี้ยังเอาอีกไหมครับไม่เอาแล้วนะครับเข็ดแล้วพอเห็นโผแพ้เพื่อไทยราบคาบเปลี่ยนนโยบายแล้วไม่เอาแล้วทำทันทีคนไม่เชื่อเปลี่ยนใหม่ครับทำวันแรกครับเปลี่ยนจากทำทันทีมาเป็นทำวันแรกพี่น้องก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับผมเชื่ออีกแล้วล่ะมันบอกว่ามันมาวันแรกมันแดกทันทีครับพี่น้องถึงเชื่อก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลอะไรล่ะครับเป็นรัฐบาลเด็กๆไม่มีวิสัยทัศน์ผู้นำผมบอกได้เลยเป็นผู้หลีกเลี่ยงการเป็นพลทหารครับพี่น้องครับไม่รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองไม่รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอย่างนี้จะรับผิดชอบต่อประชาชนได้อย่างไรครับพี่น้องครับประกาศครับ99วันเราทำได้จริงพี่น้องว่าจริงไหมล่ะครับไม่มีอะไรจริงสักอย่างจริงอยู่อย่างเดียวครับแต่ไม่ใช่99ครับ91ศพตายจริงๆครับพี่น้องครับจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าใครฆ่า
เมื่อวันที่ไปร้องไห้ที่ราชประสงค์ก็บอกว่าชายชุดดำฮะแต่ชายชุดดำที่ไหนล่ะครับทหารเบิกอาวุธกระสุนสงครามใช้ไปยิงไปแล้วทั้งสิ้นแสนกว่านัดครับพี่น้องครับยิงสไนเปอร์ไปทั้งหมด 2,000 นัดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทหารยิงประชาชนตายครับพี่น้องครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ครับท่านเป็นเผด็จการแต่ท่านเป็นสุภาพบุรุษสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ผมสะท้อนใจที่สุดในฐานะเป็นอดีตจปร.เหรียญทองอยากจะบอกน้องๆว่าน้องทุกคนต้องเป็นสุภาพบุรุษครับทำแล้วต้องรับผิดชอบน้องต้องรับผิดชอบโดยการออกมาบอกว่ายิงประชาชนตายแต่ไอ้มาร์คกับเทพเสื้อเป็นคนสั่งครับพี่น้องนี่ทุกคนไปไหนมาไหนก็บอกว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกผู้หญิงเป็นนายกคนแรกชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับนามสกุลอะไรครับขออภัยฮะไม่ได้เป็นแล้วคนแรกครับไอ้มาร์คมันแย่งนายกหน้าตัวเมียไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเมื่อวันที่มันไปเล่นละครเรยามาร์คนั่นแหละครับพี่น้องทั้งหลายครับผมไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาโลก6ครั้งครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยวันนี้ผมจะไม่พูดนโยบายนะครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆพูดกันเยอะแล้วแล้วผมขอกระชับเวลาครับโดยไม่กระชับพื้นที่ไม่มีใครตายครับจากการประชุมองค์การรัฐสภาโลกเขามีมติครับว่าให้ประเทศสมาชิกร้อยกว่าประเทศสนับสนุนสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นส.ส.เป็นสว.หรือเป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องสำหรับประเทศไทยกวาดสายตาไปดูทุกพรรคการเมืองไม่มีเลยครับที่พรรคการเมืองไหนสนับสนุนผู้หญิงให้เป็นนายกรัฐมนตรียกเว้นอยู่พรรคเดียวพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับแล้วคนที่ถูกสนับสนุนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเป็นน้องใครครับพูดถึงทักษิณแล้วคิดถึงทักษิณจริงๆครับทำไมถึงคิดถึงทักษิณครับเพราะว่าทุกนโยบายของทักษิณที่ประกาศไปแล้วสามารถทำได้จริงใช่ไหมครับยิ่งรักประกาศไปก็ทำได้จริงเหมือนทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องครับเราประกาศนโยบายมากมายฮะแต่อีกพรรคหนึ่งไม่ได้ประกาศนโยบายเลยคำหนึ่งก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินจากอากาศจริงอยู่ครับพรรคเพื่อไทยหาเงินจากสมองของทักษิณครับพี่น้องเผอิญอภิสิทธิ์สมองเต็มไปด้วยอากาศครับก็เลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินจากอากาศผมยกตัวอย่างนโยบายเดียวที่หาเงินเข้าประเทศนะครับถมทะเลสร้างเมืองใหม่ป้องกันน้ำท่วมครับพี่น้องยิงนก2ตัวตัวแรกป้องกันน้ำท่วมตัวที่สองหาเงินเข้าประเทศไทยพี่น้องลองภาพตามผมนะครับผมไปในทะเล10กิโลเมตรยาว30กิโลเมตรจากปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำแม่กลองปากแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมาถึงปากแม่น้ำบางปะกงพี่น้องจะเห็นนะครับเกิดเมืองใหม่ขึ้นมา 200,000 ไร่มอบให้คนไทยเอาไหมครับป้องกันน้ำท่วมโดยการยกระดับแต่สิ่งที่ทักษิณซ่อนเอาไว้คือหาเงินเข้าประเทศไทยครับพี่น้องเมืองใหม่200,000ไร่ที่เกิดขึ้นจะเป็นเมืองใหม่ที่มีภูมิประเทศสวยงามมีแม่น้ำผ่าน4สายใช่ไหมครับท่าจีนแม่กลองบางปะกงเจ้าพระยาจะเป็นพื้นที่ที่มีทะเลล้อมรอบ3ทิศทางแล้วก็แม่น้ำผ่าน4สายจะมีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในโลกครับพี่น้องครับตารางวาละ 200,000 พอจริงๆต้อง 500,000 เวลาน้อยแล้วนะครับตารางวาละ 200,000 ไร่1 80ล้าน 200,000 ล้านไร่ 200,000 ไร่เป็นเงินทั้งสิ้น16ล้านล้านบาทที่ทักษิณมอบให้กับคนไทยครับเอามั้ยครับไม่ต้องใช้เงินจ้างครับให้กำไร 1% 1% 200,000 ล้านบาทรัฐบาลเอากำไร 30% 30% คือหักค่าใช้จ่ายในการถมทะเลจะเหลือเงินที่ทักษิณหาให้พี่น้องคนไทย
3.2 ล้านล้านบาทใน10ปีเอาไหมครับเพราะฉะนั้นทุกนโยบายไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องครับผมต้องกระชับเวลาโดยไม่กระชับพื้นที่แล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายไม่อยากซื้อไข่เป็นกิโลเลือกสสพักอะไรครับเบอร์อะไรครับสมุทรปราการทั้ง7เขตได้ไหมครับหนียุคข้าวยากหมากแพงเลือกสสพักอะไรครับเบอร์อะไรครับพลังสตรีเป็นพลังสร้างชาติเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สตรีครั้งนี้ต้องรวมพลังเลือกได้พักเดียวคือพักอะไรครับพักอะไรครับเบอร์อะไรครับแล้วก็อย่าลืมเลือกทั้ง2ใบนะครับ2ใบนะครับระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อเพราะน้องชายที่รักของผมคนหนึ่งนอนรอท่านอยู่ในคุกจาตุพรพรหมพันธุ์ครับพี่น้องโหดังๆให้ได้ยินถึงในคุกครับต้องขอขอบคุณครับเดี๋ยวยิ่งรักจะมานะครับพลังสตรีอยากได้นายกหญิงคนแรกของประเทศไทยไหมครับเรียกพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับขอขอบพระคุณมากครับครับเกือบ2เดือน